ภาพล่าสุดมิวนิษฐาท้อง2ขนแม่สวยละมุนผิวพรรณเปล่งปลั่งมากค่ะอีกหนึ่งนางเอกที่ไม่ใช่แค่นางเอกในจอแต่ในชีวิตจริงนั้นเธอนั้นช่างเพียบพร้อมดุจนางเอกอย่างมากค่ะสำหรับมิวนิษฐาคูหาเปรมกิจซึ่งเรานั้นจะเห็นชีวิตครอบครัวของเธอที่แสนจะสุขสบายสร้างครอบครัวกับสามีตรงตามแพลนไปหมดค่ะทีล่าสุดนั้นกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2แล้วได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะโดยสาวมิวได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนดราม่ามากมายแต่เมื่อถามว่าเธอนั้นโกรธไหมเวลาเจอปัญหาต่างๆเคยโกรธใครหรือไม่ซึ่งเธอนั้นยืนยันว่าไม่เคยโกรธโดยเธอได้เผยในรายการ Woody FM ค่ะที่มีบางช่วงบางตอนถามว่าปล่อยวางความทุกข์ยังไงสาวมิวก็เผยว่ามิวนั้นเป็นคนเซนซิทีฟมากนะจริงๆแล้วเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรนิดหนึ่งก็คือร้องไห้เร็วมากด้วยความที่ร้องไห้เร็วเหมือนได้ถูกระบายออกมาเร็วก็ไม่ได้แปลว่าพอเราเจอเรื่องทุกข์เราต้องสตรองห้ามร้องไห้ต้องแข็งแกร่งสิเราไม่ก็ยอมรับให้ตัวเองเสียใจได้ในบางโอกาสที่มันควรจะเสียใจก็ร้องออกมาค่ะแล้วมิวเองก็ได้คนรอบข้างเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีมีพ่อแม่ครอบครัวพี่เซนแล้วในตอนนี้เราเองก็มีลูกรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบห้อมล้อมไปด้วยเกราะป้องกันมีความสุขมากๆค่ะเลยเจอเรื่องอะไรมาพอกลับมาบ้านแทบจะลืมความทุกข์ที่เราเจอในวันนั้นเลยทำให้เรานั้นปล่อยไปได้เร็วมากด้วยความที่มิวนั้นเป็นคนเข้าใจโลกบางทีที่ทำแบบนี้กับเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าที่เขามาทำแบบนี้เพราะเขาอาจจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้อาจจะมีความต้องการแบบนี้เลยมาทำกับเราแบบนี้พอเราเข้าใจเขาเราก็ยอมรับก็เลยปล่อยสิ่งนั้นไปได้โดยง่ายได้ค่ะถ้าถามว่าความชอบถามว่ามิวเคยโกรธใครไหมมิวก็สามารถบอกได้เลยว่ามิวไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตมิวมันเบานั้นมีความสุขไม่มีความสุขต้องการอะไรหรือข้างในขุกรุ่นมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอาจด้วยประสบการณ์และอายุการทำงานเลยรู้สึกว่าอะไรที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าออร่าความสดใสเปล่งประกายสุดๆค่ะสำหรับนางเอกซุปตาวัย33ปีมิวนิษฐาได้เดินทางร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ของคนรักนาฬิกาพร้อมกับอวดลุคสวยชวนตะลึงในชุดเดรสยาวดีไซน์หรูแต่ทว่านั้นนอกเหนือจากลุคดังกล่าวทำให้หลายคนที่ได้เห็นต้องพากันร้องว้าวสุดๆค่ะอีกหนึ่งจุดที่โฟกัสที่ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่ากันนั้นก็คือท้องน้อยๆของเจ้าตัวที่เริ่มใหญ่โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะนับตั้งแต่วันประกาศข่าวดีกำลังเปลี่ยนมาใช้สถานะคุณแม่ลูกสองแล้ว